กัรสองภูกโลกาสาวาระต้องยกเอาองค์ธรรมพิเศษคือสุทธาวาสภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อจะตั้งโครงสร้างของพาาระบาลีขึ้นนะครับดังนั้นในการตั้งองค์ธรรมชุดแรกสําหรับคู้ที่ชื่อว่าสมุทัยาสาัจจมูละมาคาสาามัสสัจจะบุรียมะกะกต้องตั้งองค์ธรรมพิเศษขึ้นหนึ่งชุดองค์ธรรมนะครับคือในสุทธาวาสภูมิดังนั้นโครงสร้างชุดแรกจึงได้ที่ในสุทธาวาสภูมิมีจํานวนห้าภูมิเริ่มตั้งแต่จิตดวงแรกคือปฏิสนธิจิต จากนั้นเข้าสู่จิตดวงที่สองคือพระวังขจิตดวงที่หนึ่งพวังพระจิตดวงที่สองถึงพระวังพระจิตดวงที่สิบหผ่านวิถีมุตตจิตแล้วจะเข้าสู่มโนทวาราวัชนาจิตหนึ่งสามารถที่จะกระทํากรรมคือมีเจตนาเจตสิกที่เข้าไปกระทํากับวิถีที่เกิดขึ้นครั้งใหม่ที่ไปรับอารมณ์ครั้งใหม่เนื่องจากปฏิสนธิจิตก็ดีพวังพระจิตก็ดีรับอารมณ์สามอย่างในอย่างหนึ่งที่ได้มาจากฉะทวาร ต่ถ้าเป็นบุคคลที่เกิดอยู่ในรูป,ปรภูมิแล้วอารมณ์ของปฏิสนธิและอารมณ์ของระวังจะเป็นกรรมมะอารมณ์นะครับได้มาจากรูปปาวัจระรัันจมามชาญที่ได้มาจากพบกันก่อนนะครับเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นจะเป็นบัญญัติกรรมฐานธรรอารมณ์นะครับเมื่อเป็นบุคคลที่ปฏิสนธิแล้วเขาสู่มโนทวาราวัชนะจิตดวงที่หนึ่งเรียกว่าปฐมมโนทวาร จะมีลักษณะของการรับอารมณ์ที่เป็นภาวะนิการติกะโลภะชาวนะเพราะฉะนั้นจะเกิดโลภะชาวนะดวงที่หนึ่งดังนั้นเมื่อเราถามว่าสมุทัยยสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลที่กําลังเกิดอยู่ในสุทาวาสกุมหรือไม่คาตอบคือสมุทัยยสัจจะยังไม่เคยเกิดและบริบทขององค์ธรรมนี้จะไล่ไปสู่จิตคือโลภะชาวนะดวงที่หนึ่งด้วย เพราะฉะนั้นบริบทขององค์ธรรมทั้ง79ดวงนี้สมุทัยสัจจะยังไม่เคยเกิดนั่นเองนะครับจากนั้นถ้าเราได้จิตด,ดวงที่สองคือโลภะชาวนะดวงที่2เป็นต้นไปอย่างนี้เมื่อถามว่าสมุทัยสัจจะเคยเกิดหรือยังคำตอบคือสมุทัยสัจจะเคยเกิดแล้วไล่ไปโลภะดวงที่สามสำหรับบุคคลบางประเภทไปถึงจุติเลยคือตอนเกิดเป็นอนาคามิผลตอนตายก็เป็นอนาคามิผล เพราะฉะนั้นตรงจุติสมุทัยสาัจจาคก็เคยเกิดแล้วแต่ถามว่ามรคาสาัจจาเคยเกิดแล้วหรือยังสภาวะแบบนี้เกิดขึ้นในสุธาวาสภูมสี่เวนอกนิถาภูมิเนื่องจากว่าบุคคลที่เป็นอนาคามิผลบุคคลไม่สามารถที่จะบรรลุเข้าสู่การเจริญมรคครั้งสุดท้ายคืออารหตาัตมรคที่ในภูมิที่ตนเกิดอยู่ขณะตายจึงเป็นพระอนาคามิผลบุคคลเมื่อตายลงในสุธาวาสภูมสี่ประกอบไปด้วยปาวิหาภูมิ อตาตปาสุทัสสาและสุทัสสีสภาวะดังนี้ทำให้บุคคลที่ไม่สำเร็จเป็นพระอารหันต์ที่ในภูมิตนจะต้องเคลื่อนภูมิขึ้นไปอยู่ในภูมิที่มีอินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งแก่กล้ามากขึ้นมีภูมิเดียวเท่านั้นที่สภาวะนี้เกิดไม่ได้คืออากาักนณิ t ฐาภูมิเนื่องจากว่าในอากาักนณิ t ฐาภูมิบุคคลที่เข้าไปปฏิในอากาักนณิ t ฐาภูมินั้นจะแก่กล้าไปด้วยธรรมที่เห็นสภาวะรูปนามตามความเป็นจริงคือปัญญีย์ ดังนั้นพอไปปรากฏอยู่ในอากาักนิฐาภูมิอักนิธโถอักนิถาแปลว่าน้อยแปลว่าไม่น้อยกว่าใขรนั่นเองนะครับก็สูงที่สุดไม่มีใครสูงกว่านี้แล้วดังนั้นบุคคลที่อยู่ในสุทาวาสภูมสีขณะเกิดเป็นพระอนาคามีผลขณะตายก็สามารถที่จะเป็นอนาคามีผลได้เพราะฉะนั้นถ้าบุคคลเกิดเป็นอนาคามีบุคคลตายเป็นอนาคามีก็จะไม่ได้อรหัตมรรคในภพนี้อย่างนี้เราบอกว่าสภาวะที่ได้คือ สมุทัยสัจจะเคยเกิดแล้วแต่ลักษณะของความเป็นมรคสัศาศาจจะนั้นยังไม่เคยเกิดนั่นเองเมื่อเราไปดูลักษณะของจิตตั้งแต่ปฏิสนธิจิตจนถึงโลภะชาวนะดวงที่หนึ่งมรคสัจจะก,ก็ยังไม่เคยเกิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะได้สภาวะที่หนึ่งมาคือมรคสัาจจะไม่เคยเกิดมาทั้งสองฝ่ายสําหรับบุคคลที่ไม่บรรลุโดยความเป็นอรหัตตผลเราจึงบอกว่าบุคคลตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นมาจนถึงโลภะชาวนะดวงที่7 เมื่อเราหยิบเอาตัวจิตมาตั้งแต่ปฏิสนธิจิตหนึ่งดวงจากนั้นก็มีพอ่อข่ะจิตจำนวน16ดวงมีมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งดวงภาวะนิการติกะโลภะชาวนะดวงที่หนึ่งเมื่อมารวมกันแล้วจิตมีจำนวน19ดวงในจิต19ดวงนี้มีสภาวะคือสมุทัยสัจจะยังไม่เคยเกิดมรรคสัจจะก,ก็ยังไม่เคยเกิด เมื่อวานนี้เราทราบแล้วว่าในการหยิบเอาสภาวะที่พระพุทธองค์ทรงตั้งขึ้นจะไม่หยิบไม่เอาหยิบของสภาวะของบุคคลซึ่งกําลังเกิดเนื่องจากว่าโดยสภาวะนั้นทุกข์้าศัจจยยังไม่เคยเกิดเลยสําหรับบุคคลซึ่งปฏิสนธิสมุทัยศัจจาก,ก็ไม่เคยเกิดมรคศัจจาก,ก็ไม่เคยเกิดเขาเป็นสภาวะเฉพาะสําหรับจิตที่ชื่อว่าปฏิสนธิจิตที่ในสุทาวาสภูมิอยู่แล้วเพื่อที่จะให้สภาวะเห็นได้ชัดเจนพระพุทธองค์หยิบเอาจิตดวงที่สอง ชื่อสุทุมาเป็นตัวตั้งแล้วก็หยิบบริบทที่เหลือมันได้แก่ปฏิสนธิจิตแล้วก็จิตที่เหลือทั้งหมดจนไปถึงโลภะชาวนะดวงที่หนึ่งที่มีสภาวะเดียวกันคือสมุทัยสัจจะก็ยังไม่เคยเกิดมราคสัจจะก็ยังไม่เคยเกิดเหมือนกันรวบรวมแล้วเอาจิตทั้งหมด19ดวงมีลักษณะดเดียวกันจึงตั้งเอาจิตที่ชื่อว่าปฐมพวังเป็นมุขยะจิต ส่วนจิตที่เหลือไม่ว่าจะเป็นส่วนที่ไปถึงโลภะหรือมุ่งหมายเอาตัวที่ชื่อว่าปฏิสนธิด้วยอย่างนี้ก็ชื่อว่าตังสะทิสะอุติยาจิตตอนนี้เรามาดูในปฏิสนธิจิตที่ในสุทาวาสภูมิเรามีชื่อภาพบาลีว่าสุทาวาสังอุปป,ปชัชชนตานังเมื่อเรากล่าวว่าทุกขะสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลที่ชื่อว่าสุอหรือไม่คําตอบคือไม่เคย ถามต่อไปสมุทัยสัจจะก,ก็เคยเกิดใช่ไหมคําตอบก็คือไม่เคยจากนั้นมรคสัจจะก,ก็เคยเกิดหรือไม่คําตอบก็คือไม่เคยเพราะฉะนั้นคําว่าสุสามารถอนุมานว่าอะไรอะไรก็จะไม่เกิดยกสภาวะตัวเดียวก็ไม่เคยมีอะไรเกิดเลยแต่จะมีสภาวะพิเศษสําหรับจิตด,ดวงที่สองที่มีสภาวะใหม่คือสมุทัยสัจจะไม่เคยเกิดเพราะฉะนั้น จะเป็นสภาวะที่ชัดเจนโดยลักษณะของตัวจิตคือจิตดวงที่สองที่ในสุทาวะสภูมินั้นสมุทัยสาัาจจะไม่เคยเกิดซึ่งเราไม่เคยเจอมาแบบนี้นะครับเราเคยเจอแต่จิตที่ชื่อว่าสุอุเท่านั้นที่อะไรอะไรก็ไม่เคยเกิดแต่ทุกขะสัจจาะเคยเกิดแล้วสําหรับตัวที่ชื่อว่าระวังพระจิตดวงที่หนึ่งแต่พอมาถามเป็นสมุทัยสัจจะไม่เคยเกิด โร้ดูองค์จึงบอกว่าเราสามารถอนุอนมานได้อยู่แล้วว่าบุคคลซึ่งกําลังเกิดที่ในสุทาวาสภูมินั้นอะไรอะไรก็ไม่เคยเกิดจึงเน้นไปนตัวพระบาลีที่แสดงไปถึงตัวที่ชื่อว่าจิตดวงที่สองที่ในสุทาวาสภูมิเราจึงได้ชื่อของจิตดวงที่สองที่ในสุทาวาสภูม,มาหนึ่งชื่อชื่อว่าสุทุนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงหยิบเอาสภาวะของสุทุกมาใช้เป็นองค์ธรรมชุดที่หนึ่ง พระบาลีที่ปรากฏของมุขยจิตชื่อวสุทุสุทธาวาสานังทุติเยจิตเตวตามาเนได้ทุติยะะวังเป็นมุขยทุติยาจิตกับจิตที่เหลืออีก18ดวงประกอบไปด้วยติสนธิจิตหนึ่งวังจิตมี16ดวงดึงออกไปหนึ่งก็เหลือพองังจิต15ดวงมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งแล้วก็ภวะนิกันติกะโลภะชาวนะดวที่หนึ่ง รวมแล้วบริบทขององค์ธรรมมีจิตสิบแปดดวงชื่อตังสัตธิสัตทุติยจิตที่มีสภาวะเหมือนกันคือสมุทัยสัจจะก,ก็ไม่เคยเกิดมรคสัจจะก,ก็ไม่เคยเกิดจากนั้นเคลื่อนจิตไปหนึ่งดวงคือโลภะชาวนะดวงที่สองในโลภะชาวนะดวงที่สองนั้นสภาวะเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าสมุทัยสัจจะเคยเกิดแล้ว แต่ลักษณะของบุคคลที่เข้าถึงโลภะดวงที่สองจนถึงจุติถ้าไม่สามารถเจริญด้วยความเป็นอรหัตตมรรคได้แล้วบุคคลนี้มรคสัจจ์ก็ไม่เคยเกิดแต่ถ้าชาตินี้เขาสามารถที่จะเจริญเข้าสู่ความเป็นอรหัตตมรรคได้แล้วตั้งแต่โลภะชาวนะดวงที่สามเป็นต้นจนถึงอรหัตตมรรคเหล่านี้เรามีสภาวะเดียวเหมือนกันคือสมุทัยาสัจจะเคยเกิดแล้วแต่มรคสัจจะยังไม่เคยเกิด แต่ถ้าจิตไล่ไปถึงดวงสุดท้ายก็คืออรหัตผลจนถึงปรินิพานที่ในสุทาวาสภูมิแล้วสภาวะเปลี่ยนทันทีเนื่องจากว่าสมุทัยสัจจะก,ก็เคยเกิดมครคสัจจะก,ก็เคยเกิดเพราะฉะนั้นเราหยิบเอาจิตที่ชื่อว่าสุทาวาสมาเป็นตัวองค์ธรรมปกติเวลาที่เราเรียกชื่อของจิตที่ในสุทาวาสภูมิเราจะเรียกเขาว่าสุทาวาสานัง จิตที่อุบัติที่ในสุทาวาสภูมิอนังอนังเกิดตายนะครับหยิบเอาสามขณะของจิตใช้อนางอนังหมดสุทาวาสานังถ้าเป็นจิตดวงที่ชื่อว่าทุติยะเราก็หยิบเอาทุติเยเป็นจิตดวงที่สองแล้วก็มีจิตที่เป็นไปที่ในขณะทั้งสามชื่อว่าจิะตเตวัตตมาเนหมุนเวียนไปในขณะทั้งสาม วัตมาเนนะครับเราจึงได้ภาษาบาลีชุดที่1นชื่อจิตที่อุบัติที่ในสุทาวาสภูมิหยิบเอาสามขณะด้วยจึงมีคาว่าวัตมาเนกับจิตชุดที่2คือโลภะชาวนะดวงที่สองเพราะฉะนั้นโดยความที่เป็นโลภะชาวนะดวงที่2เป็นอกุศลจิตเราจึงเติมลักษณะพิเศษของจิตดวงที่2อนันได้แก่โลภะชาวนะด้วยคําว่าอกุสเลเป็นจิตดวงที่สที่เป็น อกุศลจิตเพราะฉะนั้นอกุศลจิตดวงนี้เกิดขึ้นที่ในสุทาวาสภูมิเราก็ใส่ว่าเป็นจิตเกิดดับที่ในสุทาวาสานางแล้วก็เป็นจิตดวงที่สองของอกุศลจิตก็คือเป็นทุติยะคือทุติเยแต่ระบุลงไปว่าเป็นภาวะนิการติกะโลภะชาวนะดวงที่สอง,องจึงชื่ออกุศเลจิตเตแล้วก็หยิบองค์ธรรมมาสามขณะคือวัตตมาเน เพราะฉะนั้นชื่อของพระบาลีชุดที่สองที่เราตั้งขึ้นก็มีสองชื่อเหมือนกันยกเอาโลภะชาวนะดวงที่สองที่ชื่อว่าสุทุกุประเภทที่เป็นมุขขยะคือเป็นโลภะชาวนะดวงที่สองเรียกว่าภวะนิการติกะโลภะชาวนะดวงที่สองชื่อว่าจิตที่ชื่ออากุศลดวงที่สอง ที่เป็นมุขยะแต่ถ้าบุคคลนั้นไม่ได้อารหัตมรรคในภพนี้บริบทองค์ธรรมที่ชื่อว่าตังสัตทิสฐมีสองที่ทันทีบุคคลแรกพวกนี้จะไม่ได้อารหัตมรรคแต่บุคคลที่สองจะได้อารหัตมรรคเพราะฉะนั้นอกุกสลดวงที่สองที่เป็นแบบตังศัดสัติสฐาจะมีสองลักษณะคือนับตั้งแต่ ภาวะนการติกะโลภะชาวนาดวงที่สเป็นต้นจนถึงจุติมุ่งหมายเอาบุคคลที่เกิดเป็นอนาคามิผลและตายเป็นอนาคามิผลเพราะฉะนั้นบุคคลน,นี้ถ้าจะไม่ได้อารหัตมรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่ภาวะนการติกะโลภะชาวนะดวงที่3เป็นต้นจนถึงจุติแต่ถ้าจะได้อรหัตมรรคในภพนี้ตั้งสัตทิสะอกุศลจิตดวงที่สองจึงเริ่มตั้งแต่ ภาะวะนิการติกะโลภะชาวนะดวงที่สามเป็นต้นจนถึงอรหัตตมัคจิตบุคคลที่เราหยิบมากล่าวถึงในสภาวะนี้จึงได้ทั้งหมดสาองบุคคลทันทีบุคคลที่หนึ่งชื่อว่าอนาคามิผลบุคคลซึ่งเกิดและตายจากนั้นบวกไี่หนึ่งคนคือเป็นอรหัตตมัคบุคคลเพราะฉะนั้นสภาวะของบุคคลที่ชื่อว่าสุทธาวาสานางัง ทุตีอากุสเลจิตเตวตมะมานจึงมีสองบุคคลทันทีคืออาณาคามิผลบุคคลหนึ่งเกิดจนตายและอีกบุคคลหนึ่งคืออรหัตตมรคคบุคคลเริ่มตั้งแต่โลภะชาวนะดวงที่สองสามเป็นต้นจนถึงอรหัตตมรคคจิตเมื่อเราเคลื่อนจิตออกไปหนึ่งขณะคืออรหัตผลแล้วสภาวะของอรหัตผลได้ชื่อพระบาลีมาใหม่ทันทีพระบาลีนั้นได้แก่อภิสเมตาวีนาง เพราะเขาเคยรู้มักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในสุทาวาสภูมินั้นเราจึงได้สภาวะมาสามสภาวะจิต19ดวงคือตั้งแต่ปฏิสนธิจิตจนถึงภาวะนิการติกะโลภะชาวนะดวงที่หนึ่งมีสภาวะเดียวคือสมุทัยาสัจจะก็ไม่เคยเกิดมรคสัจจะก็ไม่เคยเกิดก็ไล่ไปถึงโลภะชาวนะดวงที่สองแล้วสมุทัยาสัจจะเคยเกิดแล้วแต่มรคสัจจะยังไม่เคยเกิด มีสองบริบทของตังสัตธศัสตทุดิยจิตคือเริ่มตั้งแต่ภาวะนิการติกะโลภะชาวนะดวงที่สามเป็นต้นจนถึงจุติมุ่งหมายเอาบุคคลที่จะไม่ได้อรหัตมรรคในภพนี้หรือเริ่มตั้งแต่ภาวะนิการติกะโลภะชาวนะดวงที่สามเป็นต้นจนถึงอรหัตมรรคจิตมุ่งหมายถึงบุคคลที่ได้อรหัตมรรคในภพนี้เมื่อผ่านจิตออกไปนหนึ่งขณะคือตั้งแต่อรหัตผลและจิตจนถึงจุติคือปรินิพานจุติ สำหรับบุคคลที่อยู่ในสุทาวาสภูมิแล้วสภาวะเปลีย่ยนทันทีสมุทัยาสาัจจะก,ก็เคยเกิดมรคาสัจจะก,ก็เคยเกิดได้ภาษาบาลีมาชุดเดียวคืออะิสเมตาวีนังเพราะฉะนั้นในสุทาวาสภูมินั้นเราจึงได้ดึงพระบาลีออกมาได้ทั้งหมด3พระบาลีด้วยกันนะครับคือสุทุสุทุอากูและอภิสามตัวคนนี้ภูมิที่เหลืออันได้แก่จตุโวการภูปัญจโวการภูมิ เพราะฉะนั้นในจกตุโวการภูมิสี่ปัญจโวการภูมิ21เป็นบุคคลที่เกิดสำภูมิได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นมาไล่จนไปถึงจุติถ้าบุคคลนี้เป็นปุถุชนสเป็นปุถุชนสี่อนตายก็เป็นปุถุชน4เราเรียกบุคคลนี้ชื่ออณาภนะิสมตาวีนาง เนื่องจากว่าบุคคลที่เกิดซ้ำครูมมาแล้วสภาวะที่ได้คือสมุทยาาัยสัจจะย่อมเคยเกิดเกิดซ้ำเกิดซากนะครับแต่มรคะสัาาจจะย,ยังไม่เคยเกิดอันนี้มุ่งหมายถึงบุคคลที่จะไม่ได้มรในภพนี้แต่ถ้าเป็นบุคคลที่จะได้โสดาปฏิมรในภพนี้ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงโสดาปฏิมรเราจะได้บริบทเหมือนเดิมคือสมุทยาาัยสัจจะเคยเกิดแล้วแต่มรคสัาาจจะย,ยังไม่เคยเกิด บุคคลที่ชื่ออณะพิสมตาวีนังจึงมีสองสภาวะก็ไล่จิตไปหนึ่งขณะคือโสดาปฏิผลเป็นต้นไล่จนไปถึงจุติสภาวะเปลี่ยนทันทีเนื่องจากว่าบุคคลเนี้ยสมุทัยาสัจจะก,ก็เคยเกิดมรคสัจจะก,ก็เคยเกิดบุคคลที่เรากำลังกล่าวถึงนี้มีชื่อว่าอภิสมตาวีนังหรือว่าเป็นบุคคลที่ได้โสดาปฏิผลแล้วตายลงเป็นโสดาปฏิผลไปอุบัติใหม่ในภูมิอื่น ถ้าเกิดใหม่เป็นโสดาปฏิผลแล้วขณะตายลงคือจุติเป็นโสดาปฏิผลแบบนี้ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุติเขายังไม่เคยได้พบภูมิใหม่เลยเขายังไม่เคยมาอุบัติในภูมิใหม่นี้เลยบุคคลน,นี้เมื่อเปลี่ยนภูมิไปแล้วเขาจะได้สภาวะมาหนึ่งคือสมุทัยสัจจะเคยเกิดเพราะเคยเกิดซ้ำเกิดซากนะครับแต่ว่ามรคสัาาจจะไม่เคยเกิด มุ่งหมายบุคคลที่เกิดซ้ำภูมิซ้ำไปซ้ำม,มานะครับในภูมิตนเองมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนภูมิมาครั้งสุดท้ายเปลี่ยนมาอยู่ในภูมิใหม่เพราะฉะนั้นบุคคลนี้จึงชื่ออาาคามิแต่ถ้าเขาไปอุบัติในภูมิใหม่แล้วสามารถจเจริญเข้าสู่ความเป็นสักทาคามิผลได้ดังนั้นขณะเกิดเป็นโสดาปฏิผลสามารถกระทําจิตให้เข้าสู่สักทาคามิมากได้แล้วสภาวะก็ได้แก่สมุทยสัจจะเคยเกิดแล้วแต่มักคัสัจจะยังไม่เคยเกิด แต่ถ้าไล่ตั้งแต่สักกาคามิผลเปต,ต้นไปจนถึงจุติสภาวะเปลี่ยนทันทีเนื่องจากว่าสมุทัยสัจจะก็เคยเกิดมรคสัจจะก็เคยเกิดเหมือนกันดังนั้นเราจึงบอกว่าบุคคลที่จะไม่ได้มรคในภพนี้บริบทของธรรมของอนาพิสเมตาวีนางจึงได้แก่ตั้งแต่ปฏิสนธิจิตจนถึงจุติสภาวะข้างบนมุ่งหมายเอาเฉพาะในจตุโวการภูมสี และปัญจกโการภูมิ21ที่เกิดสำภูมิได้ทั้งหมดเมื่อเรามาดูในส่วนที่เป็นสักทาคามิผลแล้วสภาวะต้องโดนเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าบุคคลที่ชื่อสักทาคามิผลไปเกิดใหม่ที่ในจัตุโการภูมิสีได้แต่ในปัญจกโการาภูมิจะเหลือแค่17เท่านั้นเนื่องจากว่าถ้าไปเกิดใหม่เป็นสักทาคามิผลแล้วบุคคลเหล่าโซดาปฏิผลแล้วบุคคลนี้ไม่สามารถที่จะไปเกิดที่ในสุทาวาสภูมิ นอกจากนั้นยังต้องเว้นส่วนที่ชื่ออบาย,ยภูมิออกไปอีกสี่ภูมิด้วยเพราะโสดาปฏิเป็นปะไปยยคมานิยะปิดอบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าถ้ามีการเปลี่ยนภูมิหลังจากสําเร็จเป็นสักทาคามีขณะเกิดเป็นสักทาคามิผลแล้วก็ตายลงด้วยความเป็นสักทาคามิผลที่เขาไปเกิดในภูมิใหม่เพราะฉะนั้นบุคคลน,นี้สมุทัยสาัจจะเคยเกิดแล้วแต่มรรคสัจจะยังไม่เคยเกิดบุคคลน,นี้ก็ชื่ออนณาพีสเมตาวินังอย่างเดิม แต่ถ้าเขามีบุญญาธิการขณะเกิดเป็นสักทาคามีผลแล้วสามารถจเจริญจิตเข้าสู่อนาคามิมักได้สภาวะตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอนาคามิมักนั้นก็ชื่อว่าอนาคพีสเมตาวินังอย่างเดิมแต่ถ้าเรานับออกจิตเคลื่อนออกไปดึกขณะคืออนาคามิผลจนถึงจุติสภาวะเปลี่ยนทันทีคือได้เป็นบุคคลที่สมุทัยสาัาจจะก,ก็เคยเกิดมาคาสาัจจะก,ก็เคยเกิดเหมือนกันถ้าเขายังไม่สำเร็จในภูมินี้ เขาสามารถที่จะไปเปลี่ยนภูมิใหม่ได้ถ้าไปเกิดใหม่เป็นอนาคามิผลในภพอื่นๆที่ไม่เคยเกิดมาก่อนแล้วก็ตายลงเป็นอนาคามิผลแบบนี้บุคคลนี้จะมีสภาวะเหมือนกันคือสมุทัยสัจจะเคยเกิดแล้วแต่มคาสัจจะนั้นยังไม่เคยชื่อว่าอนะภิสเมตาวีนังหรือถ้าเขามีบุญญาธิการแล้วก็าสามารถที่จะเกิดเป็นอนาคามิผลกระทำจิตให้เกิดความสงบเข้าสู่อรหัตมรรคได้ สภาวะที่ได้คือสมุทัยสัจจะเคยเกิดแล้วแต่มรรคสัจจะยังไม่เคยเกิดแต่เมื่อไล่จิตดวงต่อไปคืออรหัตผลจนถึงจุติแล้วสภาวะเปลี่ยนทันทีคือสมุทัยสัจจะก็เคยเกิดมรรคสัจจะก็เคยเกิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจตุวการภูมิปัญจโวการภูมิเราจึงมีลักษณะของการเกิดขึ้นของธรรมสองประเภทเท่านั้นคืออนัพพิสมตาวินังและอภพิสมตาวินังนะครับองค์ธรรมเหมือนเหมือนเหมือนกับเมื่อวานนี้ที่เราเรียนไป ส่วนภูมิสุดท้ายอันได้แก่อสัญญาสัตตภูมิหนึ่งนั้นตั้งแต่ปฏิสนธิจิตคือชีแรกจนถึงชีท้ายสมุทยัยสัจจะก็เข้าประกอบไม่ได้จึงไม่ปรากฏมาารคสัจจะก็ประกอบไม่ได้จึงไม่ปรากฏเราจึงได้สภาวะมาอย่างเดียวเท่านั้นคือสมุทยัยสัจจะก็ไม่เคยเกิดมาารคสัจจะก็ไม่เคยเกิดน,นั่นเองไปบวกกับเมื่อกี้ที่เราหาไว้คือในสุทธาวาสภูมิมีจำนวนทั้งหมด5ภูมิ เริ่มตั้งแต่จิตที่เชื่อปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงพระวังคจิตดวงที่หนึ่งพร้อจิตดวงที่สองจนถึงพระวังคจิตดวงที่สิบหกมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งกวะนิกันติกะโลภะชาวณะดวงที่หนึ่งสภาวะของบริบทของจิตสิบเก้าดวงนี้คือสมุทัยสัจจาก็ไม่เคยเกิดมรรคสัจจะก็ไม่เคยเกิด เพราะฉะนั้นเราจึงมุ่งเน้นเอาพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในจิตดวงที่สองเป็นตัวพระบาลีที่ชื่อว่ามุขยะจิตส่วนจิตอื่นๆนั้นชื่อว่าตังสัตติสะมุขยะจิตที่ชื่อว่าสมุทัยสัจจะก็ไม่เคยเกิดมรรคสัจจะก็ไม่เคยเกิดแต่ถ้าเราไล่ถึงจิตดวงที่สองคือจิตดวงต่อไปคือโลภะดวงที่สองโลภะดวงที่สามเป็นต้นแล้วพระบุคคลน,นี้สภาวะที่ปรากฏ ก็ต้องกล่าวว่าสมุทัยยาสาัจจะเคยเกิดแล้วแต่มรคสัจจะยังมาไม่ถึงมรคสัจจะก็ยังไม่ปรากฏคือมรคสัจจะก็ไม่เคยเกิดแต่ถ้าขณะตายคือจุติของเขาเป็นบุคคลที่ชื่ออนาคามิผลแล้วบุคคลนี้ต้องแต่เกิดตั้งแต่โลภะดวงที่สามจนถึงนาคามิผลสมุทัยยสัจจะเคยเกิดแล้วแต่มรคสัจจะยังไม่เคยเกิดสภาวะนี้เราเรียกพระบาลีใหม่ชื่อว่าสุ อุตโตนเองแต่ถ้าบุคคลนี้มีบุญญาธิการสามารถที่จะเจริญเข้าสู่ความเป็นมรรกได้ตั้งสาธิสาคือตั้งแต่โล3จนถึงอรหัตมรรกนี้ก็ยังชื่อสู่ทั่วอุตต่อไปเนื่องจากวัสมุทยาสัจจะเคยเกิดแล้วแต่มครคสัจจะยังไม่เคยเกิดแต่ถ้าเราไล่จิตดวงสุดท้ายคือตั้งแต่อรหัตผลจิตเป็นต้นจนถึงปรินิพานจุติจิตสําหรับบุคคล จะได้สภาวะมาใหม่ทันทีคือสมุทัยสัจจะก็เคยเกิดมรคสัจจะก็เคยเกิดเพราะฉะนั้นภาษาบาลีของเครื่องหมายถูกถูกจึงได้ภาษาบาลีชื่ออะพสเมตาบีนังในสุดท้ายวัสภูมิห้านั้นจึงได้ภาษาบาลีมาทั้งหมด3ภาษาบาลีนั่นเองนะครับอันที่1ชื่อสุทุมุ่งหมายเอาจิตที่ชื่อว่าภวะนิ่อ,อทุติเอปถมภวังชื่อว่าสุทุเป็นมุขยจิตจากนั้น จิตดวงที่สองที่เรามาตั้งชื่อจะได้จิตท,ที่ชื่อว่าสุภุอากุสุทุอากุเป็นอกุศล,ลจิตท,ที่เกิดขึ้นครั้งที่สองในสุทาวาสภูมิกับพระบาลีที่สามคืออภิสเสมตาวีนางนอกจากนั้นในจตุโวการภูมิปัญจโอการภูมิมที่เหลือจะได้พระบาลีมาสองตัวตัวที่หนึ่งอนะภิสเสมตาวีนังแบบโดยตรงกับอนะภิสเสมตาวีนางแบบโดยอ้อม สภาวะที่สองจะได้ส่วนที่ชื่ออภพสเมตาวีนางที่มีบริบทขององค์ธรรมเริ่มตั้งแต่ผลละจิตที่เกิดต่อจากมรรคของตนจนถึงจุติจิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นอภิสเมตาวีนางจึงมุ่งหมายเอาผลละจิตที่เกิดต่อจากมรรคของตนจนถึงจุติจิตทั้งหมดชื่อว่าอภพสเมตาวีนางกับสภาวะสุดท้ายคือในอสัญญาสัตวานังจะมีสภาวะเดียวเท่านั้นคือตั้งแต่เกิดจนตาย สมุทยัยสัจจะก,ก็ไม่เคยเกิดมรรคสัจจะก,ก็ไม่เคยเกิดพอสภาวะที่ได้มาตั้งเป็นโครงสร้างพระบาลีของเราเมื่อเราถามว่าสมุทยัยสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดมรรคสัจจะก,ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมโครงสร้างพระบาลีของเราจะมีห้าตัวทันทีตัวที่หนึ่งชื่อสุทูหยิบเอาจิตทั้งหมดสิบเก้าดวง เราก็การสภาวะเขาออกตัวที่สองชื่อสุภุอักุเราก็ก,การสภาวะเขาที่ออกจากนั้นตัวที่สามชื่ออนะตัวที่สี่ชื่ออะพิตัวสุดท้ายชื่อยะจากนั้นเราก็มาถามว่าสมุทัยสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดสมุทัยสัจจะเคยเกิดตรงสุทุอกักุโลภะดวงที่สองที่ในสุทาวาสภูมิ พวกอน,นะและพวกอภิเหล่านี้สมุทัยสัจจะเคยเกิดแล้วแต่เมื่อถามต่อไปว่าละมัรคสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมถ้าเป็นบุคคลที่เข้าสู่สุทกากุและอนะมัรคสัจจะยังไม่เคยแต่ถ้าเป็นอภิสเมตาวีนางมรคคสสัจจะเคยแล้วเมื่อเราถามครั้งที่สองว่า สมุทยัยสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดก็คือองค์ธรรมส่วนที่เหลือทั้งหมดสมุทยัยสัจจะไม่เคยเกิดถามว่ามาารรคัสัจจะก,ก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมมรรคาสัจจะก,ก็ไม่เคยเกิดนั่นเองนะครับเป็นไปนตามสภาวะที่เราหาได้ตามโครงสร้างของภูมิสามชุดดังนี้นะครับแล้วเราก็เอาสภาวะที่ได้มาเรียกเป็นองค์ธรรมแปลด้วยภาษาไทยแล้วก็แสดงสันนิฐานบทและสังคายสังสยาบท เพราะนั้นองค์ธรรมก็เหลือแค่นี้นะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับในสัจจะยมะาก,กาศเนื้อความเขาไม่ดิ้นหนีนะครับเป็นอย่างนี้ก็ตรงไปตรงมาไม่ต้องมารวบไม่ต้องมาขยายนะครับองค์ธรรมมีเท่าไหร่ก็แสดงไปตามปกติเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งโครงสร้างเมื่อมีคําถามว่ายัดศายัตถะสมุทยยสัจจัง อุปชัชชะตัสสัตถะมัคสัจจังอุปชัชชาติสมุทัยสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดมรคสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมเราต้องตั้งโครงสร้างขึ้นทั้งหมด5ชุดองค์ธรรมคือสุทุก สุทุากุอานะอาอภีแล้วก็ยะจากนั้นก็ค่อยๆหาสภาวะว่าสมุทยะสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดมีสามที่เท่านั้นคือสุทูกุอนะอภีที่สมุทยยสัจจะเคยเกิดถามต่อไปแล้วมัคคะสัาาจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหม ถ้าเป็นสุทูอกุและอนะพู้นี้มักไม่เคยแต่ถ้าเป็นอภิมักเคยแล้วนะครับเราจรึงได้โครงสร้างในวิพังค์บาลีมาสองที่ที่ที่หนึ่งชื่อสุทุอกุกับอนะที่ที่สองชื่อว่าอภิจากนั้นเราก็โยงสภาวะที่ได้ไปตำแหน่งที่สองและตำแหน่งที่สี่เป็นองค์ธรรมที่เราหาไว้คือสุ กูแลนะอนาจากนั้นถามต่อไปว่าสมุทัยยสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคลบคลใดบุคคลใดบุคคลสมุทัยยสัจจะไม่เคยเกิดตรงนี้องค์ธรรส่วนที่เหลือถามต่อไปว่ามรคคสัาาจจะก,ก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมมรคคสัาาจจะก,ก็ยังไม่เคยเกิดเหมือนกันเราจึงได้เครื่องหมายในวิภังคบารีมาแค่เครื่องหมายเดียวเท่านั้นคือเครื่องหมายผิดๆที่จัดตั้งอยู่ในตำแหน่งสาม อันได้แก่สุทธาวาสานังทุติเยจิตเวตวัตมาเนสัญญาสัตตานังชื่อสุทุระยะเครื่องหมายสุดท้ายคือผิดถูกไม่มีเราก็ขีดทิ้งทําให้ถูกผิดในตําแหน่งที่สองไม่มีเราก็ขีดทิ้งดังนั้นในช่องที่สองวิสาชนาอามัรตาช่องที่สามวิสัชนาอามรรตานะครับเขาจะออกข้อสอบบ่อยๆเขาจะออกข้อคู่เดียวนะครับคือคู่แรกนี้ครับเป็นหลัก ื่อที่จะ,ะให้เราดึงสภาวะแล้วก็หาองค์ธรรมขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในสัจจะยามะกะการสองไม่ยากนะครับถามส่วนที่เป็นอุปาทะนิโรธะหรือว่าเอาเป็นผสมกันระหว่างอุนิเหมือนกันหมดนะครับสภาวะที่ได้เรียนชุดเดียวก็กินเนื้อความไปหมดเลยนะครับไปดูในเอกสารของเรานะครับเอกสารของเราคู่สุดท้ายคือทุกขาสาัจจะมูละอะสมุทัยาสาัจจะมูละและมรคสัจจะมูลียามะกะอยู่ในเอกสารหน้าสิบหกนะครับ ต้าองค์ธรรมเหมือนเดิมคือสมุทัยาสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดมรคสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมตั้งองค์ธรรมขึ้นทั้งหมดห้าชุดสุทุสุทุอกุอนะอภิระยะจากนั้นเราก็ถามว่าสมุทัยาสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดมีทั้งหมดสามที่คือสุทุอากุอนะและอภิ ถามต่อไปว่าแล้วมรคสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมสุทูกุและอนะมรคสัจจะไม่เคยแต่ถ้าเป็นอภิมรคสัจจะเคยแล้วเราก็หยิบสภาวะที่ได้เครื่องหมายถูกผิดสองตำแหน่งมาตั้งคือสุทูกุชุดหนึ่งอนะชุดหนึ่งแล้วก็โยงสภาวะไปตำแหน่งสี่อภิไปตั้งอยู่สองบทโยงสภาวะไปที่สองบทถามครั้งที่สองว่า สมุทยัยะสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดก็คือองค์ธรรมที่เหลือทั้งหมดติผิดถามต่อไปว่าแล้วมรรคาสัจจะก,ก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมมรรคาสัจจะก,ก็ไม่เคยเกิดนั่นเองเราจึงได้วิพังคขาบ,บาลีมาทั้งหมด2วิพังคขาบ,บาลีในเครื่องหมายเดียวคือสุทุระยะเอาสุทุระยะไปตั้งอยู่ในตำแหน่ง3 2บทโยงสภาวะที่ได้ไปตำแหน่ง 4, ที่42บทผิดถูกไม่มีองค์ธรรมแล้วก็ขีดทิ้ง ทำให้ตำแหน่งสองและตำแหน่งสามนานวิสัชนาว่าอามันตาเพราะฉะนั้นเมื่อเราถามว่ายัดสะยัตถะสมุทยสัจังอุป,ปชิตทะปัสะตถะมัคคะสัจังอุป,ปชิตถาติสมุทยสจัจะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดมัคคะสจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาสุ ุอากุและก็อณนนะสุทธาวาสานังทุติเยอากุสเลจิเตวัตตะมานอภิสเมตาวินงังเตสังตัฏฐะสมุทยาสัจังอุปัจจิธะโนจะเตสังตัฏฐะมัคคะสัจังอุปัจ,จจิธะอภิ ภพสเมตาวีนางเตสังตถะสมุทัยสัจจันจะอุปัชิทะมัคคะสัจจันจะอุปัิทะเมื่ออกุศลชาวนะดวงที่สองเกิดขึ้นแก่บุคคลที่เกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิเหล่านั้นก็ดีบุคคลที่ยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อร,อริยสัจสี่มานั้นเหล่านั้นก็ดี ในภูมินั้นสมุทัยสัจจะเคยเกิดแต่มรคสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นเข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจส,สี่มาแล้วในภูมินั้นสมุทัยสัจจะก็เคยเกิดมรคสัจจะก็เคยเกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ สุทูอากุอนาคามีผลบุคลบคลหนึ่งรหัตมักคาบุคคลหนึ่งที่นายสุดภาวาสภูพูคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้งสามของมุขคยะทุติยะอกุศลจิตมุขคยะทุติยะจิตปกติแต่เป็นอกุศเลเราถึงเติมเข้าไปว่ามุขคยะทุติยะอกุศลจิตคือ ภาวะนิการติกะโลภะชาวนะดวงที่สองและปังสัทิสะทุติยจิตถ้าจะไม่ได้อรหัตมรรคในภพนี้ก็ตั้งแต่โลสามจนถึงจุติก็นับตั้งแต่ภาวะนิกันติกะโลภะชาวนะดวงที่สามเป็นต้นจนถึงจุติจิตถ้าจะได้อรหัตมรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่ ภาวะนิการติกะโลภะชาวนะดวงที่สามเป็นต้นจนถึงอรหัตตมัคคจิตกับสุดทธาวาสับปูมห้าณนะใช้องค์ธรรมเมื่อวานเลยนะครับปุถุชนสี่โสดาปฏิมัคคะบุคคลหนึ่งที่นายจะตุโอการ,ระภูมิปัญจะโอการ,ระภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้งสามของจิตถ้าจะไม่ได้มักในภพนี้ ก็นับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงจุติจิตถ้าจะได้มรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงโสดาปฏิมรคจิตกับจตุโวการะูุมสี่ปัญจโวการะูุมยี่สิบเอ็ดเว้นสุทธาวาสภูมห้าอันนี้นโดยตรงนะครับ <Yeah. S 1> จากนั้นถ้ามีการบุคคลสําเร็จเป็นภาริยะแล้วอุบัติใหม่ในภพอื่นสักทาคามิผลบุคคลหนึ่ง ตอนปโสดาปฏิผลบุคคลหนึ่งสักทาคามิมักบุคคลหนึ่งที่ได้โสดาปฏิมักจากภูมิอื่นๆมาแล้วคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้งสามของจิตถ้าจะไม่ได้สักทาคามิมักในภูมิที่ตนเกิดอยู่ก็นับตั้งแต่ปฏิสนที่จิตเป็นต้นจนถึงจุติจิต ถ้าจะได้สักทาคามิมักในภูมิที่ตนเกิดอยู่ก็นับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงสักทาคามิมักขจิตสักทาคามิผลบุคคลหนึ่งอนาคามิมักคาบุคคลหนึ่งที่ได้สักทาคามิมักจากภูมิอื่นๆมาแล้วคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้งสามของจิตถ้าจะไม่ได้อนาคามิมักในภูมิที่ตนเกิดอยู่ ก็นับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงจุติจิตถ้าจะได้อนาคามิมักในภูมิที่ตนเกิดอยู่ก็นับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงอนาคามิมักขจิตกับจัตุโวกะกับจัตุโวกะอนาคามิผลบุคคลทานโทษอนาคามิผลบุคคลหนึ่งอรหัตตมรคคบุคคลหนึ่งที่ได้อนาคามิมักจากภูมิอื่นๆมาแล้วคือในขณะที่ถึงพร้อม ด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้งสาของจิตถ้าจะไม่ได้อรหัตมรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงจุติจิตถ้าจะได้อรหัตมรรคในภพในถ้าถ้าจะได้อรหัตมรรคในภูมิที่ตนเกิดอยู่ก็นับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงอรหัตมรรคจิตกับจดตุโวการภูมสี่ปัญจโวการภูมสิบเจ็เว้นสุดทาวาสภูมห้าอบายภูมสี่ และอภิมรคบุคคลเบื้องบน3ผลบุคคล4คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้ง3ของจิตถ้าในสุดทาว่าสับภูมิก็นับตั้งแต่อรหัตผลลจิตเป็นต้นจนถึงจุดติดจิตสำหรับจตุโวการะภูมิปัญจโวการะภูมิที่เหลือถ้าผู้ที่เคยเมื่อวานนี้ใช้หลักของเราใช่ไหมครับถ้าผู้ที่เคยได้มามาแล้วในพบก่อนในภูมิที่ตนเกิดอยู่ ก็นับตั้งแต่ปฏิสนที่จิตเป็นต้นจนถึงจุติจิตถ้าผู้ที่ได้มรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่ผลลจิตที่เกิดต่อจากมรรคของตนของตนเป็นต้นมรรคขานันตรผลจนถึงจุติจิตกับจตุโอการภูมิสี่ปัญจโวการภูมิ22เว้นอบายภูมิสี่องค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมบทหลังเท่านั้นนะครับก็คือองค์ธรรมที่เราพูดไปแล้วเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับปฏิโลมปุจฉา ยัตสะวาปณยถามคคสัจ,จังอุปชิธาตธตัสสะตถะสมุทยสจ,จังอุปชิตาติหรือว่ามัคคสจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดสมุทยสจจะก,ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยบทได้แก่ อุทุชมรคคาบุคคลเบื้องบนสาผลบุคคลสคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้งสาของจิตถ้าในสุทธาวาสภูมิก็นับตั้งแต่อรหัตผลจิตเป็นต้นจนถึงจุติจิตสำหรับจตุโอการ,รภูมิปัญจโอการ,รภูมิที่เหลือถ้าผู้ที่เคยได้มรคมาแล้วจะพบก่อนในภูมิที่ตนเกิดอยู่ก็นับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงจุติจิต ถ้าผู้ที่ได้มรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่ผลจิตที่เกิดต่อจากมรรคของตนของตนมรคารัตลละผลจิตเป็นต้นจนถึงจุติจิตกับจตุโวการะภูมสี่ปัญจกโวการะภูมิ22เว้นอาบายภูมสีอ่อนุโลมปุจฉังยาาัตสะยาาัถะสมุทยาาาัสสจังนุปัชชิฐะต,าาต,าาตาาัสะตัตถะมรคาสสจังนุปัชชิฐาติ สมุทัยยสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดมัคคัสศัจจะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่อนาคามิผลบุคคลหนึ่งที่ในสุทธาวาสภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้งสาของมุขยจิตคือปฐมภวัง และตังสัติยะและตังสัติสัตุดิยะจิตสิบแปดดวงได้แก่ปฏิสนธิจิตหนึ่งพระวังคจิตสิหมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งภาวะนิการติกะโลภะชาวะดวงที่หนึ่งกับสุทธาวาสภูมห้ 5, สุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งเกิดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิกับอสัญญาสัตตภูมิหนึ่งปฏิโลมปุชา ยัสาวาปณะยถะมขคาสาจัจจงนุปปชิตาตัสตัฏฐะสมุทยาาัยสัจจงนุปปชิตาติหรือว่ามขคาสาจัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดสมุททยาสัจจะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาสุทูกุปณะ,ะสุทธาวาสาังนะ ทุติเยออุสเลจิตเตวัตตะมาเนอนะพิสเมตาวีนังเตสังตัฏฐะมัคคะสัจจงนุปัชชะโนจะเตสังตัฏฐะสมุทธยสัจจงนุปัชชะสุขุสุทธาวาสานังทุติเยจิตเตวัตตะมานอสัญญาสัตตานงเตสังตัถฐะมัคคะสัจจ์จะนุปัชชะ สมุทัยสัจรรจันจะนุปปจิธะเมื่ออุสุชาวนะดวงที่สองเกิดขึ้นแก่บุคคลที่เกิดอยู่ในสุดทาวาสภูมิเหล่านั้นก็ดีบุคคลที่ยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจส,สีมานั้นเหล่านั้นก็ดีในภูมินั้นมรคะสัจจะไม่เคยเกิดแต่สมุทัยสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อทุติยจิตคือปฐมพวงัง เกิดขึ้นแก่บุคคลที่เกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิก็ดีบุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญาสัตตภ,ภูมิเหล่านั้นก็ดีในภูมินั้นมรคสัจจะก็ไม่เคยเกิดสมุทัยสัจจะก็ไม่เคยเกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่อนาคามิผลบุคลบคลหนึ่งปะรหัตมรคะบุคคลหนึ่งที่ในสุทธาวาสภูมิคือ ในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้งสามของมุคยะทุติยะอกุศรจิตคือภวะนิการติกะโลภะชาวนะดวงที่สองและตังสัตทิสัทุริยะจิตถ้าจะไม่ได้อรหัตมรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่ภวะนิการติกะโลภะชาวนะดวงที่สามเป็นต้นจนถึงจุติจิตถ้าจะได้อรหัตมรรคในภพนี้ก็นับตั้งแต่ภวะนิการติกะโลภะชาวนะดวงที่สามเป็นต้น จนถึงอรหัตมัคคจิตกับสุทธาวาสภูมิห้าอุทุชนสี่โสดาปฏิมัคคาบุคคลหนึ่งที่นายจัตุโวการภูมิปัญจะโวการภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้งสามของจิตถ้าจะไม่ได้มักในภพนี้ก็นับตั้งแต่ปฏิสนทิจิตเป็นต้นจนถึงจุติจิตถ้าจะได้มักในภพนี้ก็นับตั้งแต่ปฏิสนทิจิตเป็นต้นจนถึงโสดาปฏิมัคคจิต กับจตุโวการภุมสี่ปัญจโวการภุมยี่สิบเอ็ดเว้นสุดถาวาสัูพุมห้าส,สักทาคามิผลบุคคลหนึ่งสักทาปะธานโทษโสดาปฏิผลบุคลาค,าค,บคลหนึ่งสักทาคามมมักบุคคลหนึ่งที่ได้โสดาปฏิมักจากภูมิอื่นๆมาแล้วคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้งสามของจิตถ้าจะไม่ได้สักทาคามมมักในภูมิที่ตนเกิดอยู่ก็นับตั้งแต่ ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงจุติจิตถ้าจะได้สักทาคามิมักในภูมิที่ตนเกิดอยู่ก็นับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงสักคาคามิมักจิตสักทาคามิผลบุคลาค,าบคลหนึ่งอนาคามิมักระบุคคลหนึ่งที่ได้สักทาคามิมักจากภูมิอื่นๆมาแล้วคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้งสามของจิตถ้าจะไม่ได้ อนาคามิมรักในภูมิที่ตนเกิดอยู่ก็นับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงจุติจิตถ้าจะได้อนาคามิมรักในภูมิที่ตนเกิดอยู่ก็นับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงอนาคามิมรักขจิตอนาคามิผลบุคคลหนึ่งที่ได้อนาคามิมรักจากภูมิอื่นๆมาแล้วคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้งสามของจิตถ้าจะไม่ได้อรหัตมรักในภูมิที่ตนเกิดอยู่ ก็นับตั้งแต่ปฏิส่วนที่จิตเป็นต้นจนถึงจุติจิตถ้าจะได้อรหัตมรรคในภูมิที่ตนเกิดอยู่ก็นับตั้งแต่ปฏิส่วนที่จิตเป็นต้นจนถึงอรหัตมรรคจิตกับจตุโวการภูมิสี่ปัญจโวการภูมิสิบเจ็ดและอ,อนาคามิผลบุคคลหนึ่งที่ในสุทธาวาสภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขนะทั้งสามของ มุขยะทุติยะจิตคือปฐมผวังและตังสัตยิสัทุติยะจิต18ดวงคือมาได้แก่ปฏิสนธิจิตหนึ่งผวังขจิต15มโนทวาราวชนะจิตหนึ่งภวะนิการติกะโลภะชาวนะดวงที่หนึ่งกับสุทาวาสภูมห้าสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งเกิดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิกับสัญญาสัตภูมิหนึ่ง อง์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงอน,นัตและอภินะครับขอเน้นตัวเนื้อความอีกนิดนึงนะครับถ้าปฏิสนธิเป็นต้นปฏิสนธิจนถึงจุติถ้าบุคคลนี้ชื่ออนนะัตภิสมตาวีนางก็เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงจุติจิตอย่างเนี้ยเรียกว่าทํามไม่ได้นะครับ ไม่ได้แต่ถ้าถ้าจะได้ในภพนี้ก็นับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงมคของตนคนนี้ยังชื่ออน,นะอยู่แต่ถ้าเปลี่ยนตั้งแต่ผลของตนเป็นต้นจนถึงจุติคนนี้ชื่ออน,นะพีสเมตาวีนังเปลี่ยนเป็นอภิสเมตาวีนังแล้วนะครับคือเพิ่งจะได้ในครั้งนี้นะครับแต่ถ้าบุคคลที่เคยได้แล้วตั้งแต่ปฏิสนธิจิต ไล่จนไปถึงจุติบุคคลนี้ถ้าเคยได้แล้วก็ใช้คำว่าอาภิสเมตาวีนางมีอาจว่าเคยได้มักมาแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหาองค์ธรรมสำหรับอนาอะพมีแค่นี้นะครับส่วนที่จะต้องตั้งแล้วเราก็ไปดูว่ามันอยู่ในภูมิไหนถ้าในสุทธาวาสภูมิก็ต้องเป็นแบบนี้ตั้งแต่อรหัต,ตผลและจิตจนถึงจุติแต่ถ้าอยู่ในจตุสีปัญจโวการภูมิที่เหลือก็ไล่ตั้งแต่ผลและจิตของตนจนถึงจุตินะครับเป็นต้น เพราะนั้วิธีการหาเนื้อความต้องหาตัวกําหนดนั่นเองนะครับถ้าเรากําหนดได้เราก็สามารถที่จะหาองค์ธรรมได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสมุทัยสัจจะและมรคสัศาจาจะจบดังนี้นะครับการสอปุคคโลกาสวาระไม่ยากนะครับเนื้อความก็สั้นๆนะครับไม่เยอะเท่าไหร่บาลิกอนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตสรุปองค์ธรรมนะครับที่เราเรียนไปในการสอปุคละวาระแบ่งออกเป็นสองคู่ ทุกขสัจจะและสมุทัยสัจจะมีอัตมาทุกคนเคยไม่เคยไม่มีนะครับวันทุกคนเคยมีทุกทุกคนเคยมีสมุอย่างนี้ไม่ยากนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนคู่เป็นทุกขสัจจะมูละมัคคสัจจะมูลีหรือสมุทัยสัจจะมูละมัคคสัจจะมูลีเมื่อไหร่แล้วเราต้องแบ่งองค์ทมเป็นสองฝ่ายคือ C1 และ34 สีหนึ่งได้แก่บุคคลที่ชื่ออานะพีสเมตาวีนางคือปุุชนสีโสดาปฏิมค้าบุคคลหนึ่งกับพวกอาภิได้แก่มรรคาบุคลบคลเบื้องบน3ามนบุคคลสี่เราก็ดึงสภาวะออกมาสองทางเท่านั้นจะได้ปัญหามาสี่แบบเลยคือในคู่ที่หนึ่งจะได้แบบปาริปุณน,นะปัญหาเพราะว่าองค์ธรรมจะได้แก่อน,นะและอภิ ผู้ที่สองเราจะได้องค์ธรรมในการโยงออกไปนะครับเป็นอารมันตาผู้ที่สจะได้เป็นอภิสเมตาวีนางเพราะฉะนั้นตอบตอบตอามันตาผู้ที่สองค์ธรรมไม่มีเลยนะครับผิดถูกและถูกผิดก็ไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่ 3, ามที่เราจะได้องค์ธรรมมา จะไม่มีองค์ธรรมที่ปรากฏนะครับเพราะฉะนั้นคู่ที่สามที่ได้เราจะตอบว่านัตถิไม่มีองค์ธรรมปรากฏคู่ที่สี่จะมีองค์ธรรมบทเดียวเป็นบุเรปัญหายกองค์ธรรมคืออนะพิสเมตาวีนังเพราะฉะนั้นองค์ธรรมสองบทไม่มีเราจะได้คำตอบมาสองทางไม่อุปาชิตะก็เป็นนิรุชิตะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็น การสองภุคละวาระไม่นิยมออกสอบนะครับเนื่องจากว่าเนื้อความมันสั้นเกินนะครับแต่ถ้าเป็นการสองภุกขโลกาสาวาระแล้วเราจะมีทั้งหมด3คู่ทุกและสมุในทุกสมุเราหยิบองค์ธรรมตั้งขึ้น4นองค์ธรรมด้วยกันคือสุุชุด1สุทุชุด1จะตจตุปัญจาชุด1และอาสัน สุทูธที่ประกอบอยู่ในสุทุกและสมุนนั้นมีจิตทั้งหมดสิบแปดดวงเท่านั้นคือวขว้างขงจิตดวงที่หนึ่งขว้าจิตดวงที่สองจนถึงสิบหกมโนหนึ่งและโลภะชาวนะดวงที่หนึ่งสุทุธจึงมีทั้งหมดสิบแปดดวงเท่านั้นนะครับพอเราเปลี่ยนคู่ไปเป็นทุกและมรรคเราตั้งองค์ธรรมขึ้นห้าอย่าง สุขัาข้างหนึ่งสุทูข้างหนึ่งเอาตุป,ปะมาแบ่งเป็นอน,นะและอาภิแล้วก็ยาเพราะฉะนั้นสุทุที่ปรากฏกับทุมกมรกนับท้วนนับไม่ท้วนนะครับนับตั้งแต่พะวังเออนับตั้งแต่พวังละจิตดวงที่สองเป็นต้นจนถึงตายก็มีนับตั้งแต่พวงลจิตดวงที่สองจนถึงอรหัตตมรคก็มีเพราะฉะนั้นทุมกมรคสุทูนับไม่ท้วนนะครับจิตมากมายนับไม่ท้วน แต่ถ้าเป็นคู่ที่สามคือสมุมัะเราตั้งองค์ธรรมขึ้น5้าแบบเหมือนกันสุอุไม่มีแล้วเอาสุทุเป็นตัวตั้งสุทุอากุเราก็ได้อานะตผีระยะซึ่งสุทุสำหรับทุกมักได้จิตส9ดวงคือปฏิสนธิจิตหนึ่งพร้อมจิตด,ดวงที่หนึ่งพร้อมจิตด,ดวงที่สองถึงดวงที่16บหกมนโนหนึ่ง แล้วก็โลภะชาวนะดวงที่1น,นะครับได้จิตมาทั้งหมด19ดวงเพราะฉะนั้นองค์ธรรมที่จะเป็นตัวตัดสินเพื่อที่จะเห็นสภาวะได้ชัดเจนนั้นได้แก่สุทุนั่นเองนะครับเป็นพระบาลีที่งอกขึ้นมาในในแกงสอบปุคโลกาสาวาระแล้วก็มีสภาวะไม่เหมือนกันสุทุที่ปรากฏอยู่ในท,ทุกสมุมี18ดวงเท่านั้นสุทุที่ปรากฏอยู่ในสมูมักมีทั้งหมด19ดวงส่วนสุทุที่อยู่ในทุกมัก นับไม่ถ้วนนะครับจิตมากมายนับไม่ท้วนแล้วแต่สภาวะที่เกิดขึ้นจะได้มรรคและจะไม่ได้มรรคนะครับการสอน 2. ปุคโลกาสวาระใช้วิธีการตั้งองค์ธรรมแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องใช้วิธีในการเรียนก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านใดถนัดในการใช้วิธีก็กลับไปใช้วิธีได้นะครับไม่ว่ากันนะครับถ้าเราเห็นวิธีแล้วเราไม่สับสนในตัวที่จะไปวาดวาดวิธีเพื่อที่ดึงสภาวะมานะครับก็ใช้ลักษณะที่ท่านเรียนไปแล้วก็ได้หรือถ้าท่านใดไม่ถนัดในการใช้วิธีใช้วิธีนี้ก็ง่ายดีนะครับ เพราะฉะนั้นในส่วนที่เราเรียนและจะออสอบได้นะครับก็อยู่ในการสอบุกคโลกาสบา,าระนี่แหละครับหยิบเอาอันใดอันหนึ่งไปออกสอบนะครับง่ายหมดเลยไม่ยากเลยนะครับถ้าเข้าใจแล้วท่องเนื้อความที่เป็นองค์ธรรมแปดเดียวเราก็ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการสอบจบดังนี้นะครับจะขออนุญาตเกิดขึ้นการสามเลยนะครับการสามเราพูดถึงในอนาคตเพราะฉะนั้นในอนาคตเราเริ่มตั้งแต่บุคคลที่เกิดขึ้นมามันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะครับ เกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีอนาคตเมื่อย้อนกลับไปในอดีตเนื่องจากพระพุทธเจ้าไม่มีอนาคตแล้วท่านขั้นขาดสูญไปแล้วนะครับวงของท่านก็วงที่ชื่อว่าวงสักยะว,วงท่านก็ขาดสูญไปหมดแล้วไม่เหลือใครแม้แต่คนเดียวนะครับแม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าก็ขาดสูญไปแล้วไม่มีแล้วนะครับไม่มีเผ่าพันธ์แล้วดังนั้นลูกพระพุทธเจ้าไม่มีนะครับที่โฆษณาการเที่มาแอบอ้างกันนะมีอบายเป็นที่หวังทั้งหมดนะครับพระพุทธเจ้าไม่มีวงแล้ววงหมดไปแล้วนะครับสักยะวงไม่เหลือแล้ว เพราะฉะนั้นในการสเราจะแบ่งการ3รามออกเป็น2ส่วนนะครับที่เราจะเรียนก็คือการสามเป็นปุคละและการสามปุคโละนะครับเนื้อความของการสามปุคละและการสามปุคโลเหมือนกันหมดทุกประการเปลี่ยนแค่การแสดงองค์ธรรมเท่านั้นเนื่องจากพระบาลีเราแทรกพระบาลีเพิ่มขึ้นไปตามภูมิแค่ชุดเดียวเท่านั้นเปลี่ยนจากการสามเป็นการสิการสามละเป็นการสามโลทันทีนะครับ เพราะฉะนั้นในการออกสอบเราจะออกสอบที่เดียวเนื่องจากว่าถ้าเราออกทั้งหมดมนักศึกษาเขียนไม่ทันนะครับเราจะออกการสามอุคละวาระเท่านั้นมีโครงสร้างแบบเดียวเท่านั้นมุ่งหมายเอาตั้งแต่พระพุทธองค์ทรงได้รับสมุทานจากที่ปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจะต้องเป็นบุคคลที่อุบัติขึ้นมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อโคตมะนะครับวงของโคที่ ข้ที่สูงสุดนะครับตโมเราจึงบอกว่าเป็นบุคคลเริ่มตั้งแต่สี่อสงไขยบวกกับเศษแสนกับพระพุทธเจ้าได้รับสโมโภทาแล้วสโมโภทานอย่างหนึ่งคือจะต้องไปพบที่ปองครสมมาสมพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองจะต้องมีการเป็นวาจ่าจะต้องมีการดรําริว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างถ้าเป็นปัญญาที่กะก็อยู่ในยี่สิบมหากรัม ถ้าเป็นวิริยาธิกะก็จะได้40มหากับแต่ถ้าเป็นสทัทธาธิกะแล้วก็80มหากับเลยนะครับพระองค์พระพุทธองค์ของเราใช้เวลา20อสอสงไขยในการทําลายสังสารวัฏให้หมดสิ้นนั่นจะเป็นปัญญาธิกะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่4อสองไขยเสดสังกบเป็นต้นมาระเจ้าเป็นบุคคลที่เข้าสู่กระแสเข้าสู่กระแสพันธิพาน เราะฉะนั้นบุคคลที่เข้าสู่กระแสพระนิพพานเราเรียกว่าบุคคลที่เข้าสู่สภาวะแล้วบุคคลที่เข้าสู่สภาวะเราจรึงใช้คาว่าคาว่าสภาวะเนี่ยมีรากภาษาบาลีมาจากคําว่าภูอูนะครับเพราะบุคคลที่พระพุทธเจ้าตั้งแต่เสียทรงขายเศษสนกกับแล้วมีคําว่าภูเกิดขึ้นดังนั้นตั้งแต่เสียทรงขายเศษสนกกับพระุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ชื่อพับพักปุตุชนทันที ผ่านมาสี่บุคคลเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่สียอสงไขยเสดแสนกับพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ชื่อพภะพุทุชนกําลังเหยียบเข้าสู่กําหนดของการเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับรออีกสี่อสงไขยเท่านั้นบวกอีกแสนแสนเสดแสนกับแล้วบุคคลนี้จะสําเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าทันทีเพราะฉะนั้นตั้งแต่สียอสงไขยเสดแสนกับเราจึงได้บุคคลที่ชื่อว่าพภะพุทุชนมาหนึ่งคนนะครับจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงกระทําความเพียรเรื่อยมา จนเข้าสู่การเกิดขึ้นของการเวียนตายเวียนเกิดแล้วก็มีการดรําริคือฉันทาราคาว่าฉันจะลอยถาดเมื่อลอยถานแล้วฉันจะต้องได้สำเร็จสอวมาฉันจะต้องได้เราเรียกสิ่งนั้นว่าฉันทาราคาอย่างเช่นเราเรียนหนังสือเราก็มีฉันท่าราคาคือมีความต้องการในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งสำเร็จนะครับ วันฉันทาราคาของพระพุทธองค์หลังจากที่ลอยผานแล้วก็เจริญวิปัสนาต่อทันทีปัญหาต่างๆไม่เกิดเกิดขึ้นแล้วดังนั้นตั้งแต่เสียสงขายแส่แสนกับพระพุทธองค์เข้าสู่วิถีที่มีโลภะครั้งสุดท้ายคือโลภะชาวนะที่เกิดในปฏิการครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่หกและครั้งที่เจ็ดจากนั้นเข้าสู่การเจริญปุพพะภาคัสติปฐานเลยนะครับตั้งใจ เดินจงกรมหลับตาลงทำตัวตรงให้มีสติข้างหน้าโสสโตวะสัสติโตวะปัสตสติที่คังวารสัสันโตระส,สังวารส,สัสนโตรู้เลยว่าในขณะที่พระพุทธองค์ทรงกระทําจิตเพ่งแต่พิจารณาการกระทบกันระหว่างสองรูปอธิรการารูปและกรรม,มัชรูปอธิกรรูปที่พระพุทธองค์ทรงเพ่งครั้งแรกชื่อว่าอนาปานสติเพ่งให้เกิดการกระทบกับกรรม,มัชรูปคือ ปลายจมูกเราก็เห็นการผัสสะมันเกิดขึ้นผัสสะนั้นดับลงผัสสะเกิดขึ้นผัสสะนั้นดับลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงได้มาสิ่งแรกชื่อว่าผัสสะเจตสิกผัสสะเจตสิกจึงเป็นเจตสิกดวงแรกที่นายเจตสิกห้าสิบสองดวงนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นหลักการสําหรับการเจริญวิปัสสนาเมื่อได้เข้าสู่ความเป็นพระเข้าสู่โลภะชาวนาครั้งสุดท้ายแล้วสามารถเจริญจิตเข้าสู่ปริปุนุโค เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเข้าสู่ปริอุนุโคเปลี่ยนบุคคลเป็นพระริยะทันทีเป็นโสดาปฏิมักเป็นโสดาปฏิผลจากนั้นมีพระวังขั้นต่อสองสามขณะกลับไปที่พังทยานจเจริญต่อเนื่องจากพระพุทธเจ้าอธิษฐานไว้ว่าจะไม่ลุกจากบัลลังก์เลยเป็นบุรุษใจเพชรนั่งอยู่บนวชิระอ่านไม่สำเร็จเราจะไม่ลุกดังนั้นจึงจเจริญวิปัสสนาต่อ เข้าสู่ปริอุนุโวทานเป็นโสดาเป็นสักทาคามิมักสักทาคามิผลจากนั้นก็มีผว,วังกจิตสองสามขณะแล้วก็ปัจเจเวกลับไปยังไม่สําเร็จเนื่องจากว่าเวลาที่ปัจเจเวกลับไปยังมีกิเลสท,ที่ยังเหลืออยู่เห็นกิเลสท,ท,ที่ยังเหลืออยู่ก็กลับไปดูพังคยานใหม่จเจริญวิปัสสนาต่อที่โวทานได้เป็นอนาคามิมักได้เป็นอนาคามิผลเพราะฉะนั้น เกิดภาวะขจิตสองสามขณะเกิดต่อท้ายแล้วก็ไปปัจเจเวกยังเหลืออุดธัมภาคิระสั่งโยน์อีกห้าอย่างเกิดรูป,ปราคาอรูป,ปราคะมานะวิจิกิจชาอุทัจจะแล้วก็อวิชาสั่งโยน์ยังมองเห็นอยู่เขาต้องเจริญต่อเพราะฉะนั้นจากวิธีนี้พระพุทธเจ้าทรงเจริญต่อเข้าสู่วิถีสุดท้ายชื่อปริอุนุโวทานจากนั้นก็สำลอกกิเลสไม่มีเหลือ เป็นตันหักขโยเกิดอนหัตมรกได้อรหัตผลจนในที่สุดปรดินิาพานเพราะฉะนั้นลำดับของการเกิดของพุทธเจ้าตั้งแต่สี่อสงไขยเสดสังกับมีเท่านี้นะครับไล่ตั้งแต่ได้รับการสโมโภทาแปดอย่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนคือทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วว่าสี่อสงไขยเสดสังกับพุทธเจ้าจะนั่งอยู่บนบัลลังก์หนึ่งชื่อวชิระวชิระอาจแล้วก็สําเร็จเป็นสําเร็จแล้วก็ได้ อนุตตรสัมโมสัมสัมสมมาสัมโพธิญาณมาด้วยเป็นพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นในพนามว่าโคตมะอยู่ใต้อสัตตพฤกอันได้แก่ต้นโพในพกนี้นะครับอสัตตพฤกเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นที่เราเคยท่องมาก็ได้นะครับคือเป็นไม้ทองหลางอะไรก็ได้นะครับที่เราเคยท่องมามีต้นไม้ตั้งหลายแบบเพราะฉะนั้นหลักของการหลักการที่ของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ในดีจนถึงปัจจุบันมีทางนี้เท่านั้นนะครับ พอเรามาสรุปรวมแล้วหลักการของพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาคือเวียนว่ายตายเกิดตัวได้รับสมุทรานแบบหนึ่งจากนั้นไล่ไปถึงโลภะชาวนะดวงที่หกเป็นจิตชุดแรกคือตัดตอนตรงนี้เนื่องจากว่าหลังจากชาวนะดวงที่เจ็ดแล้วพระพุทธเจ้าเข้าสู่วิปัสสนาภูมิทั้งสิ้นนะครับไม่มีการเกิดขึ้นของโลภะที่ปรากฏแล้วเราจึงตัดสภาวะขององค์ธรรมเข้าสู่โลภะดวงที่เจ็ด คราวน,นี้พอเป็นโลภะดวงที่เจ็ดแล้วจะมีอีกสภาวะหนึ่งคือไปถึงอนุโลมถ้าเราไล่าจากโลภะดวงที่เจ็ดจนถึงอนุโลมชุดที่หนึ่งจากนั้นมีจิตที่ชำรลกกิเลสชื่อโวทานะจิตโวทานะแปลว่าสีขาวแลว้วจิตสีขาวนะครับคือขาวรอบนั่นเองก่อนที่จะไปรับมรรคครั้งใหม่จะต้องมีการจะทำโวทานรับอารมณ์เป็นนิพพานก่อนเพราะฉะนั้นจิตดวงนี้ขาวที่สุด แล้วเกิดโวทานเมื่อไหร่ตรงนี้ด้วยอํานาจของอนันตระปัจจัยจะเกิดอรหัตมรรคขึ้นทันทีพระองค์จึงเรียกจิตดวงนี้ว่าเป็นจิตดวงสุดท้ายที่เกิดติดต่อกันกันกบอรหัตตมัชเราจึงตั้งองค์ธรรมขึ้นไปอีกหนึ่งชุดคือจะมีองค์ธรรมชื่อว่าโวทานขึ้นหนึ่งชุดโวทานจิตจากนั้นก็มีอรหัตตมมรคเกิดขึ้นอรหัตตผลเกิดขึ้นอรหัตตผลเกิดขึ้นสองขณะล้วก็ไล่ไปจนถึงจิตที่เกิดก่อนจุติจิต แล้วก็มีจุติจิตขึ้นเป็นสภาวะเพราะฉะนั้นสภาวะของพทุทธองค์มีเท่านี้นะครับคือเข้าสู่ความเป็นพักภาพบุตรชนกตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดมานะครับก็สสเสียสงไขยเ็จแสนกลับเป็นต้นมาเข้าสู่ความเป็นพักภาพบุตรชนแล้วแล้วก็ไล่มาจนถึงสภาวะช่วงที่1คือไปถึงโลภะชาวนะดวงที่6สภาวะที่สองคือตั้งแต่โลภะดวงที่7จนถึงองนุโล สภาวะต่อไปคือตวงโวทานจิตโดยแท้นะครับเพราะว่าเป็นจิตที่เกิดโดยอํานาจอนันตรัก์คือจะไม่มีอย่างอื่นขั้นเป็นจิตที่ดวงสุดท้ายที่ยังมีสังสารวัตที่ยังมีกิเลสเหลืออยู่นะคะรับพอจิตเคลื่อนไปอีกหนึ่งคณะมีลักษณะพิเศษทันทีคือสำลักกิเลสไม่มีเหลือจากจิตชุดต่อไปเราจึงได้จิตชุดต่อไปคืออรหัรรมะจากนั้นเราจะได้ชุด ที่เหลืออีกสองชุดคือจุดิจิตเราไม่พูดถึงเพราะว่าเป็นจิตดวงสุดท้ายคือปรินิพานจิตมีสภาวะพิเศษเนื่องจากว่าจิตทุกดวงเป็นไปด้วยขันห้าหมดเลยมีจิตดวงเดียวเท่านั้นที่ไม่เป็นไปด้วยขันห้าชื่ออนุปาทิเสสานิพานเพราะฉะนั้นนิพานที่พระพุทธองค์ทรงกระทำที่อยู่ในวิถีเนี้ยได้นิพานมาทุกอย่างเลยนะครับที่เราเคยเรียนมาทั้งหมดอนุปาทิเสสานิพานก็มีอัป,ปนีหิตะก็มีมีหมดเลยนะครับ มีอันนี้อันนี้มิตะก,ก็มีมีหมดเลยที่อยู่ในตรงนี้นะครับไม่เล่าเดี๋ยวมันจะยาวนะครับเพราะฉะนั้นโดยสภาวะที่ปรากฏสําหรับสภาวะของพระพุทธองค์แบ่งออกเป็นพระพ,พุทธชน6บุคคลนอกจากนั้นยังมีสภาวะที่พระพุทธองค์ยังไม่เข้าสู่การสมุนไานเรียกว่าบุคคลที่เชื่อผักระคือมีลักษณะของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างเดียวนะครับที่หาเบื้องต้นไม่ได้แล้วหาเบื้องปลายไม่มี ดังนั้นในองค์ธรรมของการสามปุคละวาระง่ายนิดเดียวมีแค่นี้แหละนะครับเพราะเรากล่าวถึงการสามปุคละวาระคือในอนาคตะวาระแห่งสัจจยมกะแล้วในอนาคตะวาระสําหรับปุคละวาระการสามนั้นเราจะแบ่งองค์ธรรมออกเป็นช่วงๆช,ช่วงที่หนึ่งเราหยิบเอาบุคคลที่ไม่มีโอกาสเข้าสู่ความเป็นพระอริยะได้เลยเราเรียกบ,บุคคลนั้นว่าอัปพักผูทุชน มีทั้งหมด4บุคคลคือเป็นทุเป็นสุเป็นทวิและเป็นติเวียนว่ายตายเกิดนะครับของเราก็พวกใดพวกหนึ่งแหละเป็นพวกนี้นะครับเพราะเราไม่มียาต่างๆกับบุคคลที่2คือพวกที่ชื่อพับพ้ะปุถุชนก็มีอสี่บุคคลได้แก่ทุสุทวิติเพราะพระเจ้าเคยเป็นหมดหมดแล้วนะครับในเสียส่งใครเสด็จกลับเพราะฉะนั้นคําว่าพับพระปุถุชนอาพับพะปุถุชนแต่มีองค์ธรรมแตกต่างกันกับในปริญญาวาระเล็กน้อย เนื่องจากว่าในปริญญาวาระเรายกเอาพระพาุถุชนหนึ่งของพระพาุทุชนหนึ่งพอมาเป็นในสัจใจอมกกราการสามแล้วให้เรายกองค์ครบทุกองค์เลยคือเป็นพระพาปุทุชนสี่และอภัพพาปุทธชนสี่พระพาุทุชนและอภัพพาปุทุชนมีเงื่อนไขต่างกันเนื่องจากว่าถ้าเป็นพระพาุทุชนจะเวียน่หวตายเกิดเวียนไหวตายเกิด เบื้องต้นหาไม่ได้เบื้องปลายหาไม่มีเราคนที่เชื่อพระพาผูชุนยังไม่เข้าสู่กระแสพันนิพานเรียนอภิธรรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่ความเป็นพระพาุู้ชุนได้ถ้าไม่ปฏิบัติวิปัสนาเรียนได้เอสอนธรรมะสอนปัฏฐานสอนสารพัดแต่ตัวเองไม่ปฏิบัติก็ไม่มีโอกาสผมมันไม่มีโอกาสแล้วนะครับเนื่องจากผมไม่ปฏิบัติไม่มีเวลาปฏิบัตินะครับ สำหรับบุคคลที่เป็นภาพ้าบุตรชนเราทราบแล้วว่าเสียสงขายเศษแสนกลับก็นับตั้งแต่วินวายตายเกิดเหมือนกันแต่เราต้องบวกเอาองค์ธรรมของที่อภภาพมาด้วยเนื่องจากว่าบุคคลที่เป็นภาพ้าก็เคยเป็นอภภาพมาก่อนเพราะฉะนั้นบุคคลที่ชื่ออภภาพๆๆปุุผาผ้าบุตรชนก็วีินวายตายเกิดที่หาเบื้องต้นไม่ได้เหมือนกันแต่ได้รับการสมโภชานที่เสียสงขายเศษแสนกลับนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วินวายตายเกิดเป็นต้นมา ไล่ไปถึงโลภะชาวนะดวงที่6เนื่องจากว่าเสียสงขยก็ทราบแล้วพระพุทธเจ้านี่จะต้องได้มรรคในภพแดกภพหนึ่งเมื่อผ่านไปเสียสงขายแส,แสนกับเพราะฉะนั้นปุถุชนพักพ้าปุถุชนจึงมุ่งหมายบุคคลที่จะได้มรรคนั่นเองจะได้มรรคนะครับแต่ถ้าบุคคลที่ชื่ออภพผ้าปุถุชนก็มุ่งหมายเอาบุคคลที่จะไม่ได้มรรคจะไม่ได้มรรค เพราะฉะัพะแล้วอ่ะพัพพะพัพพะจะแปลว่าเป็นบุคคลที่มีสภาวะอ่ะพัพะแปลว่าบุคคลที่จะไม่มีสภาวะนั่นเองนะครับพัพพะแปลว่าบุคคลที่จะมีสภาวะเอามาจากคําว่าพูนั่นแหละนะครับอพิพูนะเป็นบุคคลที่มีสภาวะอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราจึงบอกบุคคลที่ไม่มีสภาวะกับบุคคลที่มีสภาวะมุ่งหมายเอาบุคคลที่จะเข้าสู่กระแสพานิพานนะครับ ดังนั้นบุคคลที่จะเข้าสู่กระแสพระนิพพานก็ไล่ยาวแค่ไหนก็ได้ในภพใดภพหนึ่งเขต้องสําเร็จแน่ๆมั้วบุคคลที่ชื่อพระพระบริโชนยังไงก็สําเร็จมรรคจากนั้นสภาวะที่สองไล่ตั้งแต่โลภะชาวนะดวงที่เจ็ดจนไปถึงอนุโลมจากนั้นจะได้จิตที่ชื่อวโวทานจิตมาหนึ่งชุด,ชดแล้วก็ได้จิตที่ชื่ออรหัตมรรคมาหนึ่ชุด ไดจิตที่ชื่ออารหัตผลไล่ไปถึงจิตที่เกิดก่อนปริณิพานจิตคือจิตที่เกิดก่อนจ,จุติจิตจุติอนันตารจิตกับจิตดวงสุดท้ายที่ชื่อว่าปารินิพานจิตโดยตนเองเดังนั้นสภาวะที่เราสามารถที่จะตัดได้เราจึงจัดองค์ธรรมได้ทั้งหมด7องค์ธรรมนั่นเองนะครับมีพระบาลีใส่ให้เข้าด้วยเพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นอาภาพภะปุถุชนสี่ ยังไม่เข้าสู่กระแสพะนิพานเราคุ้นเคยแล้วชื่อพระบาลนีที่ปรากฏสําหรับบุคคลที่ไม่เข้าสู่กระแสพะนิพานชื่อว่าเยทุชนามักชังนกติลพิสันติเรารู้จักกันดีแล้วนะครับบุคคลนี้ชื่อเป็นปุถุชนเหล่าใดจะไม่ได้มักก็คือพวกที่เป็นอาภัพพปุถุชนนั่นเอง ลักษณะของเขาคือมีบริบทตั้งแต่วินว่ายตายเกิดเป็นต้นมาที่หาเบื้องต้นมีได้หาเบื้องปลายไม่มีนะครับชื่อว่าเยปุตุชนนามคังนะปฏิาพิสันติเราให้ตัวย่อ,ขอเขาว่าเป็นเยนะนะครับเหมือนกับในปริญญาวาระเพราะฉะนั้นบุคคลนี้จึงชื่อว่าเยนะมีตัวย่อว่าเยนะหนึ่งคนนะครับตัวเต็มชื่อว่าเยปุตุชนามคังนะปฏิาพิสันติ จากนั้นบุคคลที่สองคือบุคคลที่จะได้มารคกอันนี้เราก็คุ้นเคยพระบาลีไปแล้วบุคคลที่จะได้มารคกคือบุคคลที่ชื่อพักภาาปุถุชนสมารครบุคคลเบื้องต่ำสามผลบุคคลเบื้องต่ำสามบาลีที่สองจะชื่อว่าเยมารคลรังปฏิลพิสันติคือบุคคลที่จะได้มารคก บาลีที่สามชื่ออ๋อเราต้องให้ตัวย่อเขาก่อนนะครับตัวย่อเขาชื่อว่าเยต,ยเเยติเพราะฉะนั้นเราจะมีพระบาลีชื่อว่าเยติเป็นพระบาลีชุดที่สองนะครับเยติจากนั้นไปได้อารหัตตมัคอารหัตตมัคเรามีตัวยอ่อตั้งแต่เราเรียนชั้นนปริยาวาระเอาว้ว่าอารหัตตมัคมีตัวย่อว่าขี่ ราะฉะนั้นอัคคะมัคคะสมังคีเป็นชื่อพระบาลีที่เราคุ้นเคยนะครับอัคคะมัคคะสมังคีจากนั้นเป็นอรหัตผลเขาชื่อว่าหาอันนี้เราก็คุ้นเคยชื่อแล้วหามาจากคำว่าอารหานั่นเองนะครับมาจากคำว่าอารหา,านั้นจิตดวงสุดท้ายจะปรากฏขึ้นอีกหนึ่งอัน เราเรียกเขาว่าฉีดเอกชิมะจิตนะครับชื่อว่าฉีดเป็นจิตดวงสุดท้ายคือปรินิพานจิตแต่จะมีองค์ธรรมพิเศษอยู่ชุดหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการสํารอกส่วนที่ชื่อว่ากิเลสหมดสิ้นไม่มีเหลือกันได้จิตที่ชื่อโธฐานพระพุทธองค์ทรงเรียกจิตเหล่านี้ว่าจะเกิดขึ้นติดต่อกันกันกบมรรคที่ชื่ออารัตมรรคภาษาบาลีได้ชื่อยัสสะ จิตตัสสะอนันตาราไม่มีขอบเขตอักขะมักคังปฏิละพิสันติมีคำว่าอักขามักขังเสร็จแ,แล้วบุคคลน,นี้เคลื่อนจิตไปนหนึ่งขณะจะได้มักที่ชื่ออรหัตมักทันทีนะครับมีตัวยอ่อวยะจิเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวยอ่อของ ตัวสภาวะของจิตมานิดเดียวนะครับอันที่หนึ่งก็คือเยนะอันที่สองก็คือเยติอันที่สามคือคีอันที่สี่คือหาเพิ่มมาอีกสองอันคือยะจิและฉิแต่ในเยติเรายังแบ่งสภาวะได้อีกสองแบบคือบุคคลที่จะมีตัณหากับบุคคลที่จะไม่มีตัณหาบุคคลชุดแรกตั้งแต่โลเจตึงนุเนี่ยไม่มีตัณหาเราให้ใส่เขาไปเบอร์นหนึ่ง เพราะฉะนั้นเยติเราแบ่งออกเป็น2คือเยติ1มีบริบทคือตั้งแต่โล7ต็นถึงนุกกับบุคคลสภาวะที่2คือเป็นเยติที่จะมีตันหาคือไปถึงโล6เท่านั้นบุคคลนี้เคลื่อนจิตไปหนึ่ขณะก,ก็จะมีตันหาเกิดได้เพราะฉะนั้นเยติเราจึงได้สภาวะที่สองมาจึงชื่อเยติดังนั้นในการหาองค์ธรรมที่เป็นอนาคตะวาระง่ายมากนะครับสำหรับในชั้นนี้คือ เราจะแบ่งองค์ธรรมออกทั้งหมดเป็น7ชื่อด้วยกันชื่อที่1ชื่อว่าคีชื่อที่สองชื่อว่าหาชื่อที่สามชื่อว่ายจิชื่อที่4ี่คือเยติหนึ่งชื่อที่5ชื่อเยติสองชื่อที่6ชื่อเยนะชื่อที่เจ็ดชื่อว่าฉีจากนั้น เราไปดูบริบทขององค์ธรรมเขาคีได้แก่อรหัตมรคจิตหาได้แก่ตั้งแต่อรหัต,ตผลลจิตจนถึงจิตที่เกิดก่อนปรินิพานจิตจุติอนันตรจิตคํานี้เรียนไปแล้วนะครับในการหนึ่งฉะนั้นยะจิตได้แก่โวธาน,นจิตเยติสองเริ่มตั้งแต่โลภะชาวนะดวงที่เจ็ดองค์าครั้งสุดท้ายจนถึงอนุโลม เยติสองเริ่มตั้งแต่เวียน่หวตายเกิดที่เป็นพักพ้าปุถุชนไล่ไปถึงโลภะชาวนะดวงที่หกเพราะเป็นเยนะไม่เข้าสู่กระแสพระนิพพานจะเวียนไหยตายเกิดห่างเบื้องต้นไม่ได้หาเบื้องปลายไม่มีจากนั้นฉีได้แก่อนุป,ปาทิเสสนิพานคือนิพพานที่ไม่เป็นไปได้วยขันห่านะครับอุป,ปาทิเสสนิพานเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาถามว่าทุกข์สัจจะ จะเกิดแก่บุคคลใดมีที่เดียวเท่านั้นที่ทุกขสัจจะจะไม่เกิดคือเมื่อคนตายไปแล้วปริธานไปแล้วทุกขัดสัจจะจะไม่เกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นบุคคลซึ่งปริธานเท่านั้นที่ทุกขัดสัจจะจะไม่เกิดแต่อรหัตมรเกิดขึ้นแล้วเกิดอรหัตผลถ้าเกิดที่ในปัญจโวการภูมิจิตต์ชลุปมาด้วยอย่างนี้กล่าวว่าทุกขสัจจะย,ย่อมจะเกิด หรือเมื่อกลับไปปัจเจเวกใช้มหากุศลมหากิริยาญาณสัมปยุตตจิตสีกลับไปปัจเจเวกอัตฐธรรมะวิถีตัวมหากิริยาญาณสัมปยุตตจิตสีนั้นก็เป็นทุกขสัจจะนั้นทุกขสาัาจจะจะเกิดแน่นอนนะครับ <S <S พวกหาหลังจากอรหัตผลไล่ไปถึงจิตจิตที่เกิดก่อนปรินิพานจิตเคลื่อนจิตไปหนึ่งดวงเป็นปรินิพานจิตคือจุติจิตสิบสามดวงติเหตุกาจุติจิต จีเหตุกาจดติจิตเป็นทุกขสัจจะแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกขสัจจะจะเกิดวัวทานเคลื่อนไปนหนึ่งขณะเข้าสู่阿拉ตมัคเข้าสู่อหัต,ตผลไปเจอผวังอีกตัวผวังเป็นทุกขสัจจะเยติหนึ่งเยติสองเข้าสู่ผวังหมดเลยนะครับเป็นทุกขสัจจะหมดเยะนะไม่ต้องพูดถึงมีแค่ทุกขสัจจะเท่านั้นแต่พอเรามาถาม่ัสมุทยสัจจะจะเกิดแก่บุคคลใดบ้างบุคคลที่ชื่ออรหัตมัก สำลอกกิเลสไม่มีเหลือสมุทัยสัจจะจะไม่เกิดบุคคลที่ชื่ออาลาตาผลเป็นบุคคลที่สวยวิมุติสุขแล้วไม่มีกิเลสเหลือแล้วจเจริญผลสมาบัติที่ไม่มีกิเลสเลยโอทาน,นาจิตเคลื่อนไปหนึ่งขณะสมุทัยสัจจะไม่มีแล้วเนื่องจากว่าขณะต่อไปเขาเป็นอรหันตอภุตคจิตสมุทัยสัจจะจะไม่เกิดถ้าเป็นเยติหนึ่งบริบบคอ,ององธรรมคือตัณหาครั้งสุดท้ายคือโลภะชจวนันชุดสุดท้าย โลภะดวงที่เจ็ดจนถึงอนุโลมสมุทัยสัจจะจะไม่ปรากฏหลังจากนี้แล้วแต่ถ้าเป็นเยติสองสมุทัยสัจจะจะเกิดผู้เยนะสมุทัยสัจจะก็จะมีแต่สมุทัยสัจจะล่ําไปเพราะเกิดเบียนเติดเป็นตายผู้เยติสองคือโลภะชาวนะดวงที่หกแม้จะเป็นวิถีสุดท้ายก็ยังมีโลภะดวงที่เจ็ดมาต่อท้ายเพราะฉะนั้นสมุทัยสัจจะจะเกิดผู้ที่เฉผู้ที่เป็นฉีคือ กำลังที่จะปรินิพานไปแล้วสมุทยััจจะจะไม่เกิดแต่ถ้าเรามาถามใหม่ว่ามรค้สสัจจะก,ก็จะเกิดใช่ไหมตัวที่ชื่อว่าคีหาเหล่านี้ได้มรคมาหมดแล้วมรคหลังจากนี้ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นมรค้สสัจจะจะไม่เกิดกับอาหาตมรคและอรหาตผลไม่มีแน่นอนแต่บุคคลที่เข้าสู่โวทานจิตบุคคลพวกนี้มรคจ,จะเกิดเยติหนึ่เยติสองมรคก็จ,จะเกิด แต่ถ้าเป็นบุคคลที่เวียนว่ายตายเกิดไม่มีโอกาสเข้าสู่มรรคจะไม่เกิดกับบุคคลซึ่งกําลังตายมรคสัจจะก็จะไม่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นการสามปุคละวาระง่ายมากมีแค่นี้แหละเราแบ่งบริบทขององค์ธรรมออกเป็นเจ็ดชุดองค์ธรรมเท่านั้นแล้วเราก็ไปใส่สภาวะว,ะว่าพระฐานระหว่างทุกขสัจจะและมรคทุกขสัจจะและสมุทัยสัจจะเราก็จะได้องค์ธรรมมาทั้งหมดสามเครื่องหมายเท่านั้นถูกผิดถูกถูก,กผิด,ผด รหรือว่าถ้าเราไปถามระหว่างทุกขสัจจะและมรคคัส Spencer ัจจะเราก็จะได้เครื่องหมายมาทั้งหมด3เครื่องหมายเหมือนกันอ่อ <Tabii S 2> <sandbox. S 1> สเครื่องหมายนะครับได้เป็นถูกผิดถูกถูกผิดถูกแล้วก็ผิดผิดหรือว่าถ้าเราจะไปถามสภาวะระหว่างสมุทัยสัจะและมรรคัสัจจะเราก็จะได้เครื่องหมายมา4เครื่องหมายดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการหามันอยู่ที่บริบทขององค์ธรรมเท่านั้นนะครับแล้วที่จะออกสอบ อ,อสอให้อุปาทวาระเท่านั้นถ้าเราได้สภาวะในโครงสร้างของการสามปุคโล,ละวาระแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะตอบวิพังคบาลีที่อยู่ในสัจจะย,ยมะกะการสามปุคละวาระได้หมดไม่มีเหลือนะครับขึ้นอยู่กับบริบทขององค์ธรรมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าเรามาเรียนกันนะครับในการสามปุคละง่ายกว่าการสองอีกนะครับเนื่องจากว่าคอนเซปต์มันง่าย เราเห็นคอนเซปต์แบบนี้นะวิธงวิถีแล้วก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับของถ้าท่านใดยังติดวิถีว่าจะต้องเห็นวิถีเท่านั้นเพื่อที่จะเข้าสู่ความเป็นสัจจะยมกะคือเป็นบุคคลที่มีความมีวิวิ์มีวิตกเจตสิกอย่างรุนแรงนะครับจะต้องเห็นวิถีเท่านั้นถึงจะดึงสภาวะมาได้นะครับก็ไปใช้วิถีนะครับแต่วิธีอย่างนี้ใช้วิธีการใช้สภาวะของตัวพระบาดีเป็นตัวตั้งนะครับเรื่องการสามปุคละวาระมีแค่นี้เดี๋ยวแป๊บเดียวก็จบแล้วครับเนื่องจากว่าสภาวะเขาน้อยนะครับสภาวะไม่เยอะ เวลาที่เราจะออกสอบเราจะออกสอบเฉพาะบางส่วนของเนื้อความเท่านั้นนะครับออกสอบเฉพาะการหนึ่งปุขละวาระออกเฉพาะอุปาทาวาระสามคู่การสองออกปุขโลกาสวาระก็ออกเฉพาะอุปาทาวาระการสามออกเฉพาะปุคละวาระอุปาทะวาระเหมือนกัน การ4ี่ออกเฉพาะปุคละวาระอุปาทมเหมือนกันจากนั้นก็การหกออกเฉพาะปุคลวาระอุปาทมวาระหมดแล้วที่จะออกสอบมาแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เราเรียนไปแล้วคือหนึและ2เรียนการ3จะได้การ6ทันทีนะครับที่เหลือก็คือการ4เท่านั้นที่จะต้องเรียนเพื่อออกสอบนะครับนอกนนั้นอีก2ส่วนก็คือส่วนที่จิปัน,นติวาระโอกาสาวาระปาริญญาวาระ จบแล้วนะครับสําหรับในส่วนที่ชื่อว่าสัจจะยมกะเรียนแปน๊บเดียวก็จบนะครับเนื่องจากว่าเนื้อความในการสรุปองค์ธรรมเ้าน้อยนะครับออกสอบแค่นี้แหละในปวติวาระนะครับอาทิตย์นหน้าเมื่อเราแสดงในส่วนที่เป็นการสามจบแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณ3วันก็ไปแสดงการ6ต่อแป๊บเดียวแล้วก็เข้าการ4ี่นะครับเพราะฉะนั้นเราเรียนอีก5้าครั้งจะจบแล้วนะครับปวติวาระอีก2ครั้งที่เหลือก็จะไปเรียนปัญติปริญญาแล้วก็เข้าอกของสาวระนะครับ เพราะฉะนั้นเราเหลือแค่สิบครั้งก็จบแล้วนะครับในการเรียนสัจจะยมกะนะครับก็มีโอกาสก็ทบทวนเนความเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าท่านใดที่บอกนะครับถ้านิยมในการที่จะไปวาดตัวที่เป็นวิถีแล้วก็ดึงวิถีขึ้นมาเพื่อแสดงสภาวะว่าตามสะดวกนะครับผมก็ใช้วิธีนั้นได้นะครับนะครับอาทิตย์หน้าเรามาพบกันนะครับในการสามภุคละวาระจะดึงสภาวะขึ้นมาเห็นใหม่นะครับเราก็ไปในวาในพระบาลีแต่ละคู่นะครับผมตอนนี้ไปบูชาพระรัตนตรัยครับ อาระหังสัมมาสัมพุโทโธภะคะวาพุทธังภัคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธรรมโมธัมมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโคสังฆังนามามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภิยาประช,ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอภน,นีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตน ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพละวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณปังชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิด พระรุอาจารย์คุณังมหงวันทามิพระพเจ้าหลับวันทารู้อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพสวัสด,ดีนะครับรักษาสุขภาพทุกท่านพบกันอาทิตย์หน้าครับผมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์